โอเคครับก็ต้องทดสอบไปเฉยพี่ก็สวัสดีพี่น้องชาวไทยเชื้อสายดาวยุโรปทุกท่านเลยนะครับวันนี้ก็พบกับผมอีกแล้วนะฮะ Infinity Bank พอดีวันนี้พี่อ่ะเป็นแขกรับเชิญดูดิต้องบอกว่ายูทูบเบอร์เต็มรถเอารถผมไปครับผมมีพี่หลิดมีพี่โอ้ยนะครับผมมีพี่บอสนะครับผมแล้วก็มีอันนี้พี่เต้ยเป็นผู้ติดตามพี่เอกนะครับผมพอดีวันนี้เดี๋ยวคันนี้เดี๋ยวคันนี้สวัสดีครับสวัสดีครับเอาสายถอดขึ้นมาเถอะไอ้พี่เสียมาแล้วเดี๋ยวคันนี้เสียเสียโอเคครับก็เท่ากับว่าตอนนี้นะครับผมเราได้เป็นเกียรติมากนะครับเนื่องจากว่าทีมงาน Yamaha Thailand เห็นไหมเนี่ยนี่เขาให้เราแบบเหนือชั้นบรรยากาศกับเพื่อนนะครับนั่งรถแบบ VIP อ่ะคันนี้ประมาณ27ล้านก็คือแบบดูบนหลังคาดิฝังเพชรมาทุกจุดเลยแล้วก็แบบนี่มีอันนี้ด้วยอันนี้เพชรกะรัตใหญ่เป็นไงเดี๋ยวเราล่อไปขายหน้าเต้นะคันนี้เดี๋ยวเราจะเดินทางไปรับประทานอาหารกันพี่บอสใช่ครับไปรับประทานอาหารกันนะครับผมก็เขาจัดเตรียมมาให้พวกเราแล้วนะครับก็คือโรงแรมเนี่ยจัดมาให้ที่บ้านอะไรเพอะไรสักอย่างครับผมเพลาเพลินอ๋อครับผมก็เดี๋ยวพี่จะรีวิวนะครับผมในห้องน้ำนะครับผมเพราะว่าพี่ทดสอบเข้าไปคุยกับห้องน้ำแล้วเหมือนว่าเขาเรียกว่าอะไรที่ฉีดตูดจะไม่ค่อยแบบเป็นใจสักเท่าไหร่แรงดันน้ำอ่ะแบบ97บาร์อะไรเงี้ยแบบโหแม่งอลังการมากครับทุกคนนี่เป็นไงนี่เราก็แบบมากันแบบบรรยากาศชิลเมื่อกี้ลองแล้วเป็นไงพี่ทะลุเลยโอ้โหรู้สึกว่าแสบซวงแสบสุดยอดเลยอ้าวเจ๊หยกสามีไปไหนอ๋อครับผมนี่นะเราได้มีสิทธิพิเศษนั่งหลังสุดเลยนะจุดกระแทกเลยโอเคครับผมนี่ก็กำลังจะเดินทางไปนะครับทุกคนตอนนี้เราอยู่ที่คูเมืองเสียครับรีวิวเสียอันนี้คือเป็นทีมเสียทีมใช่ไหมเฮ้ยแต่ว่าเฮ้ยพอมึงแต่งตัวอย่างนี้เราดูดูโก้อะจริงๆต้องโชว์ป้ายด้วยแบบโชว์ป้ายดูเท่แบบหลักการไหนอะเอ้ยเหมือนแบบว่าจริงๆแล้วอะเราก็ไม่ได้อยู่ประเทศไทยกันหรอกครับพวกพี่กลับบ้านเกิดกันนะครับผมที่อิตาเลียนแล้วเขาก็เลยแบบอัญเชิญพี่พวกมาอะไรอย่างเงี้ยเว้ยแบบโคตรเจ๋งอะแต่ว่าพอดีมาเจอกับพี่บอสที่นี่ด้วยไงพี่บอสมาจากญี่ปุ่นนะใช่ไหมพี่บอสใช่ครับนี่บินตรงมาเลยมาจากโอซาก้าโอ้โหนี่ของจริงครับผมเราบินมาจากอะไรคิดทันไหมคิดไม่ทันจริงๆก็สำหรับตอนนี้นะครับพี่แกแม่งไม่พากูไปกินข้าวให้ป๊อกกี้กูมาแล้วบอกจะพาไปกินข้าวเป็นไงเต้ยังไม่ได้กินสรุปแล้วก็ยังไม่ได้กินโอ้โหนี่ครับแต่ไม่เป็นไรเขาก็มีของสมน้ำหน้าคุณมาให้ก็คือบ็อกกี้นะครับผมรสช็อกโกแลตอันนี้คือขอสปอนเซอร์นะครับผมถ้าใครให้ก็เอาเนี่ยรีวิวหน่อยเอาเนี่ยถ้างั้นเองกินครึ่งหนึ่งพี่กินครึ่งหนึ่งคือตอนนี้คือเขาไม่พาเราแวะร้านข้าวแล้วเว้ยไม่พอแล้วนี่กูรู้แบบไม่เมื่อกี้ไอ้เต้ยมันแบบว่าสกิดพี่ไว้กับพี่บอสสกิดพี่บอกไอสัตว์เดี๋ยวถึงสนามแวะเสิร์ฟโชเฟอร์หน่อยเขาบอกว่าเขาเตรียมเหล็กไว้แล้วอ่ะนั่นแหละแต่โชเฟอร์ไม่ได้ยินนะครับน้องก็ถ้าได้ยินก็ไม่รับประกันหน้าเหมือนกันนะโอเคครับเดี๋ยวเราเข้าสนามกันเลยดีกว่านะครับเดี๋ยวพี่จะพาไปดูว่าบรรยากาศข้างในเป็นยังไงเราอาจจะมีโอกาสได้ไปเจอกับลอสซี่แล้วก็วินเจเลสด้วยนะครับพี่บอกเลยว่าระดับพี่แล้วอ่ะคือแบบขนาดลงยังต้องแบบว่าร้องเลยอ่ะขนาดท่านปะยังต้องแบบโอ้โหจวดตัวจริงนี่หว่าอะไรอย่างเงี้ยโอเคครับไปเดี๋ยวเราเข้าสนามกันเลยดีกว่าเพื่อการไม่เสียเวลาเนาะทำไมมองหน้าทำไมอ่ะอยากโดนเหรอคนดูอิจฉากูละสิโอเคครับทุกคนก็สำหรับตอนนี้เราก็ได้ทำการหลงป่าเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับนี่นะฮะเขาจะพาเรามาเลี้ยวแต่ว่าเราปรากฏว่าเราเจอทางตันครับผมนะฮะข้าวก็ยังไม่ได้กินนะใช่พี่โอ้โหพี่บอสเราจะทำยังไงดีชีวิตแบบว่าหลั่นจวนมากโอ้โหเป็นไงครับเข้าป่าดิครับร้อนเลยโอ้โหชีวิตเย็ดแค่3คันด้วยพี่คนเดียวเลยโอ้ยชีวิตโอ้ยโอเคครับทุกคนก็เดี๋ยวเราก็จะอัปเดตเรื่อยๆแล้วกันนะครับดูแล้วทั้งคลิปนี้น่าจะได้นั่งอยู่บนรถตู้นี่แหละครับผมนี่เห็นไหมพากันหลงเบียดกันด้วยนั่นแหละทำไมอ่ะพี่ทำไมอ่ะอยากมีปัญหาเหรอพี่อ่ะโดนข้าง
สายจวดครับผมปาดปาดกล้องพี่หลีน่ารักมากเลยอ่ะกล้องพี่นี่แบบว่าคนเห็นก็คิดว่าโอเคครับเราก็มาถึงในเขตบริเวณแล้วนะครับผมนี่เนี่ยเขตบริเวณก็แสงจะจ้าๆหน่อยนะครับผมเนื่องจากว่าแฟลตของพี่เนี่ยเป็นแฟลตแบบซีนอนนะครับนี่นะครับพี่ก็จะไม่ได้พูดเสียงดังนะครับเพราะว่าต่างยูทูบเบอร์แต่ละช่องเขาก็จะทำคลิปของเขานะครับเราก็แบบว่าไม่อยากกวนไงเราโดนเสิร์ฟไงแต่ละคนก็แบบมีแต่คนดังๆก็ติดรถมาเขาเห็นไหมดูดิโอ้โหวันนี้ BMW ด้วยว่ะพี่เข่งเซียวเลยเขาไม่เลือก BMW เขาเลือก BMW อ๋อเหรอ BMW ฝั่งนี้ก็จะเป็นโซนของบูธ Yamaha นะครับที่เขาจัดอยู่ภายนอกครับพอตอนเย็นก็จะมีคอนเสิร์ตด้วยนะครับผมก็แขกรับเชิญก็คือสจคนดีมีอยู่คนเดียวนะผมมาร้องเพลงสายจวดไงเดี๋ยวก็ต้องพบกับผมผมต้องมาเตรียมตัวก่อนไงยังไม่เลิกเลยหนิโอเคครับเดี๋ยวเราก็จะทำการเข้าไปที่ข้างในนะครับผมอ๋อนี่มีแก๊ปด้วยครับเนี่ยมีแก๊ปด้วยอุ้ยแก๊ปนี่เดินส่งอย่างนี้เลยหรอไม่เขามานี่ไงแต่นี่คืออ๋อนี่คือรถรับส่งแก๊ปโอ้โหนี่ติดติ๊กเกอร์อย่างนี้เลยโหนี่มีสีชมพูด้วยหวานเป็นไงโหชมพูอยู่นิดนึงนี่นี่ดูพนักงานแก๊ปเพียบเลยแก๊ปตอนนี้แบบต้องบอกเลยว่าครอบคลุมนี่กว่า 3G และ Wi-Fi แม่งมีทุกพื้นที่ใช่ไหมไม่ได้ร่วงอ๋อแก๊ปเขาน่าจะทุนถึงอ่ะดูดิครับทุกคนแล้วก็ปะเสียเวลาป่ะเดี๋ยวเราเข้าไปข้างในกันเลยก่อนเดี๋ยวพาไปกวนหน้าดังข้างในเลยนะจะได้ดูว่าเป็นยังไงกวนใครนะกวนหน้าดังกวนแบบหน้างานอะไรเงี้ยไปครับทุกคนนี่ภาษาโคราชเอ้ยภาษาขอนแก่นเหรอใช่ภาษาขอนแก่นโอเคเป็นคนพิตตี้เหรอพิตตี้ไหนกวนแล้วเดี๋ยวจะพาไปดิแล้วไปแน่นอนแล้วรอบนี้ไปมั้ยกวนมั้ยไม่แต่จริงๆแล้วไปถึงพิตตี้ปั๊บถ้าพี่โอมเนี่ยถ้าไปกับพี่โอมพี่โอมจะถามว่าพี่ครับนมจริงนมปลอมถ้าบอกว่าของจริงขอจิ้มได้ไหมแบงค์จะถามว่าไงกล้าไหมแบงค์จะถามว่าไงแบงค์ก็จะถามว่าแบงค์จะไม่ถามแบงค์จะให้พี่โอมถามแต่ถ้าแบงค์ไม่คนเดียวแบงค์จะถามว่าไงแบงค์ก็ไม่ถามแบงค์ก็เดินผ่านแล้วยิ้มแบงค์ไม่เห็นนะกี่ก้าวอยู่ไหนครับกี่ก้าวก็นะครับทุกคนก็เดี๋ยวรอไปดูที่ข้างในนะครับผมก็เดี๋ยวไปดูได้ว่าทีมงานกรช.มาหรือเปล่าไม่มาค่ะไม่มาเหรอโหถ้าทีมงานนั้นมาผมบอกเลยนะพิตตี้ไม่มีผู้หญิงมาด้วยเลยไม่มาพิตตี้อยู่ยากอ๋อสุดไม่เขาโคสุดยอดใช่ไหมทุกคนคู่เลยเขาแล้วกูอยากเขาดูช่องตายหาไปโอเคครับไปแล้วครับทุกคนเดี๋ยวพาเข้าไปดูข้างในกันเลยเอ้าไม่ใช่ทุกคนกูไม่พามึงไปแล้วเข้ามาถึงที่ไรเวนเดี๋ยวจะพาลงไปดูบูสต์ของ Yamaha นะครับผมไปเนี่ยเวลาเรายังมีอีกประมาณ7นาทีนะครับก่อนที่จะจบคลิปเดี๋ยวพี่จะพาไปดูเลยเพราะว่าเขาเนี่ยให้เราแบบเป็นจำนวนเวลาจำกัดนะครับผมก็ลมก็ไม่ได้เอามาโอเคครับทุกคนก็สำหรับตอนนี้นึกว่าจะได้ลงไปถ่ายที่บูธเขาไม่ให้เราลงอีกแล้วกักขังหน่วงเหนียวมากจะลงไปแข่งนักแข่งเลยอ๋อให้ลงไปแบบว่าสวดกับนักแข่งเลยนะครับผมจริงๆแล้วฝีมือแบบล็อตซี่กับพี่ก็ไม่ได้ต่างอะไรกันหรอกครับเพราะว่าพี่อ่ะเขาอยู่หน้าพี่อยู่ท้ายใช่ครับผมเขาไม่เคยตามผมทันเลยนะพี่หลี่เขาไม่เคยตามแบงค์ทันเลยเพราะว่าแบงค์อยู่หลังไงนั่นแหละครับก็รู้อยู่แล้วว่าพี่เป็นนัมเบอร์วันแห่งวงการแบรนด์โค้งก็เดี๋ยวดูเอาแล้วกันนะครับผมแต่ว่าตอนนี้ก็ต้องรอก่อนครับพาพี่ขี่วนลูปอยู่นี่แหละประมาณโหเติบนึงละเดี๋ยวรอก่อนแล้วกันครับผมโอเคครับทุกคนเราก็มาถึงแล้วนะครับผมสำหรับตอนนี้คือถึงลงเถอะสำหรับตอนนี้คือเราถึงจริงๆแล้วนะครับผมเราต้องเป็นคนสุดท้ายที่เราจะได้ลงนะครับทุกคนไปเดี๋ยวพี่จะพาลงไปที่ข้างล่างกันนะครับผมจะพาไปดูบูธยามาฮ่าด้วยนะโอ้แสบดากมากขอบคุณมากครับพี่โชเฟอร์ที่พาผมไปลงมาเมื่อกี้สุดยอดนี่ครับมาแล้วเป็นไงเยโดยังเฟี้ยวสวัสดีครับนี่ยังเฟี้ยวเลยนะดูดิอันนี้คือจะเป็นจุดที่เขาเป็นบูธ Yamaha ที่เขาขายเสื้อนะครับทุกคนนี่ประมาณนี้เลยแต่ว่าพี่ไม่รู้ว่าไมค์มันจะดังหรือเปล่าเดี๋ยวพี่จะเปลี่ยนเป็นไมค์เสียบดีกว่านะครับทุกคนจะได้ฟังเสียงพี่ชัดแต่เสียงคนอื่นทุกคนจะไม่ได้ยินนะเดี๋ยวพี่จะพาเดินทัวร์โอเคครับพี่ว่าไมค์นี้น่าจะได้ยินเสียงดีมากกว่าไมค์ตัวอื่นนะครับทุกคนก็เดี๋ยวพี่จะพาเดินเข้าไปดูเลยตรงนี้จะเป็นบูธของที่เขาเรียกว่าเป็นรถ
เป็นรถแข่งหรือเปล่านะครับผมน่าจะเป็นรถแบบว่ารถแข่งอะไรประมาณนี้แหละก็จะลักษณะประมาณนั้นเดี๋ยวพี่จะพาไปเดินดูเรื่อยๆเลยก่อนก็อาจจะไม่เห็นหน้าพี่ไม่เป็นไรนะครับได้ยินเสียงพี่ทุกคนก็คงจะโอเคแล้วโอเคนะครับนี่ก็จะเป็นบูธของพี่สาวเขานะครับผมเป็นไงโอ้สวยมากเลยครับผมแล้วก็จะเป็นมาสเตอร์แคมป์นะครับฝั่งนี้ก็จะมีคนผู้ชมมากมายนะครับผมแล้วก็จะพบกับจอนแล้วก็พี่ลิสวัสดีแบ็กจวนนะครับก็วันนี้เรารวมยูทูบเบอร์คนมา7 คนเนาะสายชิลสายจวดสายฟัดโอ้โหมา10เลยเนาะมากันเยอะมากแล้ววันนี้เราไม่เคยมาด้วยกันนะเดี๋ยวเราจะมีสักช็อตนะขี่รถไปด้วยกันไหมเอาสักช็อตนั้นแบบขี่รถรวมกันได้เลยครับเราวันนี้เราอยู่ที่บูธยามาฮ่าเนาะเรามางานยามาฮ่ามากับทีมยามาฮ่านะครับแล้วก็วันนี้ก็มีจริงๆก็มียูทูบเบอร์ค่ายอื่นมาด้วยเราก็เพื่อนกันเนาะมาสนุกด้วยกันแล้วก็เราจะมาเชียร์MotoGP ด้วยกัน okay. ครับเชียร์มาเกสใช่ไหมไม่ใช่ใช่ เราเชียร์เชียร์อะไรดีวะ ดูหมวกชุดได้ครับขอบคุณครับก็ไปดูอันนั้นเป็นรถอะไรพี่เหลี่ยมคันสีเลี่ยมๆนั้นพี่ว่าน่าจะเป็น R6 นะพี่ไปสีเลี่ยมๆนะครับแต่ว่าไฟหน้าเขา R3 เฮ้ยใช่ไหมวะ R3 ดิโอ้อันนี้ก็เป็นสีล้อมันเล็กอยู่เป็นสติ๊กเกอร์นะตัวนี้เป็นสติ๊กเกอร์จับดูแล้วก็จะรู้แล้วเกอร์แต่ว่างานเนี้ยบมากเลยครับเพราะว่าอย่างเงี้ยมันทำยากนะมันเป็นโค้งเป็นอะไรอย่างเงี้ยสวยมากแกะออกเลยครับเดี๋ยวเราซื้อไปเลยเราซื้อเสร็จแกะเสร็จเราซื้อเลยครับสุดยอดครับ R3 ผู้โชว์เฉพาะในงานนี้นะครับไม่มีจำหน่ายแต่ว่าเราแจกฟรีครับสำหรับยูทูบเบอร์ต่อเล่นนะครับก็อยู่กับวันนี้อยู่กับยาห้านี่สบายโรงแรมนี่ใหญ่400ไร่เลยก็ใกล้กับเลียงซานก็เดี๋ยวเราไปเดินเล่นกันต่อเนาะมีของเยอะมากแล้วก็วันนี้เรามีจุดไฮไลท์ครับว่าเราจะมาสัมภาษณ์นักแข่งที่เป็นทีม VR46 นะครับแล้วก็สัมภาษณ์ Founder นะครับ Founder นี่สุดยอดมากเลยคือเมื่อกี้เพิ่งคุยกับทางน้องต้อมนะเขาบอกว่า Founder คือคนที่ก่อตั้ง VR46 แคมป์แล้วก็คนที่โปรโมทลอสซี่ตั้งแต่ทุกสนามเขาอยู่ที่นี่ไหมพี่เขาอยู่ที่นี่ครับคนเสื้อสีเหลืองฝั่งนู้นครับเราต้องรอก่อนนี่ไงยืนอยู่เนี่ยเห็นไหมใส่แว่นคนนี้แหละครับเป็นคนที่ทำเกี่ยวกับแบรนด์โปรโมทของลอสซี่เลยอ่ะโปรโมทตัวนักแข่งเลยอ่ะใช่ครับเป็นคนก่อตั้งคนคิดริเริ่มน่าจะคุยกันไม่รู้เรื่องน่าจะคุยกันไม่รู้เรื่องว่าคุยภาษาใต้อีสานฝากติดตามทั้งสายจั่วแล้วก็พี่ลิโมโตบิ๊กไบค์ไทยแลนด์นะครับแล้วก็ขอบคุณทางยามาฮ่าแล้วก็ขอให้น้องๆขับขี่ปลอดภัยนะครับช่วงมาชมมอเตอร์จีพีก็อย่าซิ่งกันมากครับฝนตกระวังล้มกันนิดนึงครับสวัสดีครับ